นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิกายโยภิกขเวอาสาโลสาวกาตัมโมติโภโคภิกขเวอาสาโลสาวกาตัมโมติจิตตังภิกขเวอาสาลังสาวกาตัมบันติปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคาลมุตตมันปีติจะนี้ต่อไปการตั้งใจนั่งตามสบายวันนี้เป็นวันสามัคคีธรรมคือว่าได้มารวมกันณสถานที่นี้ในเบื้องต้นก็ได้พร้อมเพียงกันกราบพระทำวัดสวดมนต์แปลว่าคือเราได้ทำบุญพร้อมทั้งสามอย่างบุญทางกายก็ได้กราบไหว้จักกะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญทางวาจาก็ได้เป่งอรหังสัมมาสัมพุทโธหรือว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมานี่บุญทางใจเราก็ได้ระลึกพุทโธลมเข้าพุทโธลมออกคือว่าฟังธรรมนั้นใจของเราให้อยู่ในธรรมด้วยธรรมก็คือลมลมก็คือธรรมเพราะว่าถ้าลมนั่นแหละเป็นพ่อของธรรมเป็นแม่ของธรรมเป็นที่เกิดของธรรมเป็นที่อยู่ของธรรมเราทุกคนที่มาลมกันอยู่นี้ได้ก็เพราะมีลมถ้าลมไม่มีแล้วขอกว่าสักศพสักผีจะทำความดีก็ไม่ได้ทำความชั่วก็ไม่เป็นฉะนั้นจึงว่าเมื่อกี้นี้เพิ่นก็ได้เทศรวมกันสมัคคีเรื่องกุศลามติกาเรียกว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาอันนี้ที่เรามารวมกันนี้แปลว่าเรามาสวดกุศลธรรมาเหตุใดจึงมาสวดกุศลธรรมา อากุศลธรรมานั้นได้แก่บุคคลที่มีปัญญามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้เสียสละกิจการงานของโลกมาบำเพ็ญการงานของตนคืองานของโลกนั้นเป็นงานที่ไม่แล้วทำตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่เสร็จงานที่ไม่เสร็จงานที่ไม่แล้วคืองานของโลกบัดนี้ที่เรามาทำงานในทางพุทธศาสนาคือธรรมะอันนี้เป็นการงานที่แล้วถ้าทำแล้วทำได้ก็หมดอย่างพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพระสาวกสาวิกาเพิ่นทำงานในการ
ทำสมาธิภาวนาคือว่ารวมความก็คือว่าทำลมเป็นบุญธรรมดาลมของเราธรรมดาสามัญ นั้นก็ส่วนมากเป็นลมผายบาไปเป็นส่วนมากหรือว่าลมกลางๆผายบาคืออย่างใดเช่นว่าความนึกคิดปรุงแต่งภายในใจของเราใจที่นี่ก็มันแต่งคือตัวสังขารนั่นน่ะมันแต่งลมคำว่าลมในสถานที่นี้ก็คือว่าความคือลมปากเนี่ยถ้าความคิดเฉยๆไม่มีลมมันก็ไม่มีเสียงไม่เดือดร้อนที่มันมีลมขึ้นมาคือลมดีและลมร้ายมันนี่ลมชนิดนั้นในทางพุทธศาสนามันว่าใจสังขารใจมารกิเลสใจสังขารใจมารกิเลสใจเปรตใจผีมันว่าใจไม่ดีคือใจโลภใจโกรธใจหลงใจอิจฉาพยาบาทอาฆาตบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นว่าลมที่เป็นบาปไม่มีความสุขไม่มีความเย็นแต่ว่าลมที่มีพุทโธอยู่ในใจชื่อว่าลมดีลมร้ายลมเรื่องอดีตเรื่องอนาคตละหมดกำหนดรู้ปัจจุบันลมเข้าพุทโธก็รู้ลมออกพุทโธก็รู้ดูลมปัจจุบันนี้อันนี้ลมอันนี้เป็นบุญเมื่อเรามาตั้งมั่นอยู่ในลมเป็นหนึ่งแน่วแน่แล้วมันก็เป็นสุขเย็นสบายลมนั้นเนี่ยความลมนั้นมันไม่ทุกข์ไม่ได้ร้อนลองไปถามดูก็ได้ลมน่ะเจ้าทุกข์ไหมเดือดร้อนไหมยุ่งไหมมันว่าวุ่นวายไม่มีเขาไม่มีความทุกข์เขาไม่มีความเดือดร้อนเขาไม่ได้ยุ่งอะไรทั้งนั้นมีหน้าที่พัดก็พัดไปแต่ว่าที่มันยุ่งมันยากก็คือใจของเราใจที่อาศัยลมนั่นน่ะมันยุ่งฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงให้ลมนั่นมีหลักมีฐานมีพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นที่อยู่เอาพระพุทธเป็นที่พึ่งภายในใจพระธรรมเป็นที่พึ่งภายในใจพระสงฆ์เป็นผิดซึ่งภายในใจเมื่อใจมีพุทโธหรือว่าใจอยู่ในลมเป็นหนึ่งมันเย็นสบายลมนั้นมีความเย็นเปรียบเหมือนเรานั่งในขณะนี้เปิดลมพัดดิ้วพอดีแล้วมันก็เย็นแต่ว่าพัดแรงเกินไปมันก็ร้อนเป็นไฟเหมือนกันลมนั้นมีทั้งคุณทั้งโทษพัดพอดีมันก็เกิดประโยชน์ลมมันมีลักษณะว่าลมเย็นลมร้อนลมอุ่นลมเย็นนั้นเป็นสุขลมอุ่นเป็นลมที่ซาบลมร้อนเป็นลมสังหารฉะนั้นลมมันมีลักษณะลมร้อนเป็นลมที่สังหารลมฆ่าวันนี้ลมเย็นเป็นลมที่มีความสุขลมอุ่นเป็นลมช้า
ที่เราสร้างอะไรขึ้นมาเพราะความอบอุ่นในตัวของเรามีความอบอุ่นสร้างขึ้นอาศัยลมอุ่นเป็นคนสร้างถ้ามันร้อนเกินไปมันก็สร้างไม่ได้เย็นเกินไปมันก็สร้างไม่ได้ลมอุ่นๆนั่นแหละมันสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาฉะนั้นวันนี้พวกเราที่ได้มามองเห็นว่าการเกิดของเราเกิดมาทุกคนนี้ก็ไม่มีอะไรคือว่ามาเชื่อฟังคำสอนพุทธเจ้าว่ากายของเราที่เกิดมานี้ก็หาสาระแก่นสารไม่ได้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและเขาก็และเขาไม่ยินดีด้วยรูปร่างกายนี่เขาไม่ยินดีคุณว่าเป็นอัพยากตาธรรมคือดินน้ำไฟลมนั่นน่ะรูปร่างกายของเราที่เราสร้างขึ้นมาด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมสร้างรูปร่างกายขึ้นมานี่อันนี้เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็มายึดถือให้มันอยู่ในอัมบังคับบัญชาไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอันนี้เป็นต้นแต่มันก็ไปตามสภาพของเขาเนี่ยว่าอนัตตาคือดินน้ำไฟลมนั่นเป็นสภาวะธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ตั้งไปดับไปซึ่งไม่อยู่ในบังคับบัญชาของบุคคลผู้ใดดังนั้นรูปร่างกายของเรานี่ทุกคนให้มันกินดีนอนดีอยู่ดีถึงขนาดไหนมันก็ไม่ยินดีคือเราแสนทุกข์แสนยากลำบากกับกรรมในการหาอาหารการกินการอยู่ใช้มาให้มันอยู่มันกินมันใช้ทนทุกขเวทนาแต่ว่ารูปร่างกายเขาก็ไม่ได้ยินดีเราไม่ยินดีและไม่สงสารด้วยมานึกแล้วก็ถ้ามานึกผลเผินก็แปลว่าน่าเจ็บใจสร้างมันมีเมตตาเลยเห็นไหมน่าเจ็บใจหนอหรือที่เราหิหาเงินขาทองเสียนทุกข์แสนยากหลังสู้กว่าหน้าสู้เด่นตนทุกขเวทนาหามาเลี้ยงก้อนกายอันนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ยินดีเราเลยไม่ยินดีไม่ได้พอใจไม่ได้ยินดีหน้าที่ของเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยจึงว่าพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหรือว่าพวกที่มีปัญญาก็นำรูปร่างกายนี่แหละมาสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็นสาระแก่นสารขึ้นดังที่คำที่ยกเบื้องต้นนั้นว่ากายโยภิกขเวอาสาโลสาวกาตัมโบติดูก่อนท่านทั้งหลายหรือภิกษุทั้งหลายรูปร่างกายนี่หาสาระแก่นสารไม่ได้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามสภาพของเขาไม่ใช่สมบัติของเราสักอย่างอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผู้มีปัญญาก็นำรูปร่างกายนี่แหละมาสร้างให้เป็นสาระแก่นสารขึ้นเช่นนำรูปร่างกายของเรามาไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนากำหนดอานาปานสติลมเข้าพุทโธลมออกพุทโธเป็นหนึ่งเนี่ยอันนี้แปลว่าผู้มีกุศลธรรมาหรือว่าผู้โสดกุศลธรรมา
อันนี้ส่วนวัตถุธาตุต่างๆคือข้าวของเงินทองก็เป็นสมบัติประจำอยู่ในโลกดังที่เรารู้กันไม่ใช่ของใครทักคนเป็นเครื่องใช้อยู่ในโลกสู้คู่สู้ข่าวผู้มีปัญญาก็นำอันนั้นมาเป็นสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารขึ้นเช่นนำวัตถุโภคทรัพย์นั้นมาสร้างบุญสร้างกุศลเช่นนำลูกนำโภคทรัพย์นั้นมาสร้างถนนหนทางคุดนำบ่อก่อศาลาสร้างวัดวาศาสนาสร้างโบสถ์สร้างศาลาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็แปลว่าผู้มีปัญญาทำสิ่งที่โภคทรัพย์นั้นก็หาสาระแก่นสารไม่ได้สุดท้ายโภคทรัพย์นั้นมันก็แปรไปตามสภาพเปรียบเป็นตัวอย่างเช่นว่าธนบัตรนั่นพัดอาบธนบัตรนั่นพัดกันใส่คนนั้นเอามาใส่คนนี้เอามาใส่สุดท้ายก็เหือมันถูกขาดไข่เบาขาดพุดไข่สุดท้ายก็เป็นดินแต่ว่าเงินคนว่าสมมุติธนบัตรก็ถาดดินนั่นแหละเอามาสมมุติใส่ก็ไม่ใช่ของใครอยู่ได้คนนั่นก็ไปใส่กันไปพัดกันไปพัดกันมาเห็นไหมสุดท้ายก็ดำเข้ามาก็ขาดสุดท้ายก็ไปเผาทิ้งหรือเป็นเปื่อยลงเป็นดินไปซะก็ไม่มีอะไรเนี่ยโภคทรัพย์ก็ธาตุดินนั่นแหละผู้มีปัญญาก็นำมาให้เป็นประโยชน์อย่างที่พวกเราทั้งหลายได้พากันมีปัญญาทำขึ้นมันนี่สนใจเหรอใจของเราทุกคนนี่ก็หาสาระเกณฑ์สารอะไรไม่ได้ไม่ได้อย่างไรอ่ะใจของเรานั่นแหละมันสำคัญที่สุดมันหาสาระเกณฑ์สารหาประโยชน์อะไรไม่เคยได้ตัวไรหรอกคือมันใจโลภใจโกรธใจหลงใจอิจฉาพยาบาทใจน่ะใจของเราเนี่ยมันใจมันโลภหลงไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆหลงในวัตถุธาตุว่าเป็นของเราอย่างนั้นอย่างนี้ตามวิ่งตามวิ่งตามวัตถุธาตุว่าเป็นสมบัติของเราสุดท้ายก็ทำบาปทำกรรมในวัตถุอันนั้นน่ะฆ่ากันตีกันวุ่นวายก็เพราะว่าหลงในวัตถุอันนั้นอันนี้ความคิดใจน่ะคือความคิดของเราเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีคิดโลภคิดโกรธคิดหลงคิดอิจฉาพยาบาทนี่ก็คิดเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องยังไม่รู้อะไรต่างๆไปตามกระแสโลกล้วนแล้วแต่หาสาระแก่นสารไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้สุดท้ายก็ตายไปตายไปแล้วก็ใจก็เป็นสัมภเวสีไปเนี่ยเป็นสัมภเวสีหาล่องลอยอยู่ในโลกนี่แหละลอยไปลอยมาหาที่เกิดยากไม่ได้ของง่ายอาจจะเล่าเรื่องหนึ่งมีพระองค์หนึ่งคนจังหวัดมีเนนองค์หนึ่งคนจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดเมืองศรีสะเกษมาบวชเป็นเนนน้อยมาบวชเป็นเนนเนียนเก่าเขาบวชมาก็ได้ปีสองปีแต่ว่าเนียนก็แบบว่านั่นแหละมันเป็นเนียนปึกเนียนหนาเนียนตาบอดไม่ใช่เนียนมีปัญญาเนียนไม่มีกุศลธรรมะดอกเป็นเนียนอกุศลธรรมะ
มื่อเนียนตัวนี้มันโบดเข้ามาเนียนตัวนี้มันเข้ามาเนียนเก่ามันก็เล่าพากันไปทำบาปไปฆ่ากระรอกไปฆ่ากระแตไปฆ่าไก่เนี่ยอาจจะเป็นเนียนบันเป็นบันนอกฆ่าไก่มันไม่บาปหรอกไก่มันมาวัดไก่มันของเลี้ยงชีวิตข้ากระลอกกระแตมันเกิดมาให้เราเลี้ยงกินมาเลี้ยงชีวิตมันก็ว่างเนี่ยไม่บาปเราเอามากินเพื่อบำรุงร่างกายให้มีชีวิตชีวาอยู่เนียนเก่ามันก็เล่ามันไม่บาปเนียนใหม่ก็เชื่อก็เลยทำบาปกับเขาเขาพาข้าไก่ก็ฆ่ากับเขาข้ากระลอกข้ากระแตตอนเป็นเนนสุดท้ายก็มาได้ยินได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์หรือเด็กก็เลยมันเป็นบาปอย่างนั้นก็เลยลูกไม่ทำแล้วต่อมาก็มาบวชเป็นพระนี่บวชเป็นพระได้20ปีตายพอดีตายแล้วก็นายพยายมก็มานำเอานายดียาบาลน่ะมาตวยเอาแล้วมาตามเอาเอาไปที่เอาไปมานำไปเพราะเหตุไรเพราะกระแตกระลอกกระแตไก่ที่เนียนมันฆ่าเนี่ยมันไปรออยู่พุ่นเนี่ยในมรโลกเนาะมันไปรอท่ามันพ้องอยู่อ่ะมันคอยตัดสินอ่ะมันไปรอตัดสินคดีอยู่นู่นแน่มันไม่ใช่ยอมแล้วนะสุดท้ายนายนิยบาลก็มาตามเอาดวงจิตตูกใจนั้นไปอ่ะไก่มันก็ไม่ใช่เหมือนไก่ธรรมดาเนี่ยมันไปถึงมรโลกแล้วไก่มาตัวเท่าควายเนี่ยไม่ใช่ไก่ตัวน้อยๆก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยไก่ทั้งตัวเท่าควายนี่นะยกตัวอย่างเช่นมดแดงที่มันไปฆ่าเนี่ยมันไปแย่เอามากินอ่ะมดแดงก็ตัวเท่าอันเท่างัวเท่าควายตัวใหญ่มีเขายาวใช่ไหมกระแตนกระตัวใหญ่เท่าควายนี่แหละเนี่ยเนียนนี่แหละข้ามันยังเป็นเนียนอยู่ข้าเขาเจ้าทำไงนายพระยมก็บอกว่าไอ้ข้าจริงมั้ยจริงแล้วไม่รู้เนียนพามันบ้านไม่มีบาปก็เลยข้านั่นแหละมันรับเลยเนียนมันชื่อเลยอย่างนี้ก็สุดท้ายก็ตัดสินใจให้ตกมรรคซะตกไม่นานหรอก7วันเสวยกรรมทุกข์ซะก่อนเพราะได้ทำไปแล้วมันไม่พร้อมตัดสินไก่นั้นมันอาฆาตดอกไม่ยอมมันทำผิดมันจะซับหัวคาบซับกะซับเนียนน้อยนั่นแหละลงมรหกมันจะตีนเขยลงมรหกนะของง่ายบ่สุดท้ายก็เลยยอมได้ตกนรกอยู่7วันพ้นจากนรกแล้วก็ไปสวรรค์ไปนี่ไปอยู่สวรรค์ไปสวรรค์ไปสวรรค์ก็ไม่มีที่อยู่พระสวรรค์ชาวสวรรค์ทั้งหลายเขาก็ว่าเนนนั่นน่ะมันเป็นคนใจบาปฆ่ากระรอกฆ่ากระแตฆ่าไก่ฆ่ามดแดงมดดำใจบาปมาอยู่เมืองสวรรค์บ่ได้อยู่ไม่ได้ไล่ไปเลย
ไปเห็นเมืองสวรรค์เนี่ยมันสวยมันงามปราสาทวิมานโอ้ยนางทิพย์ปฏิดาก็ล้นสวยงามอยากอยู่แต่อยู่ไม่ได้ก็ว่าอยู่ไม่ได้คนบาปไล่ลงมาเมืองมนุษย์เมื่อถึงเมืองมนุษย์แล้วก็เป็นสัมภเวสีอยู่หาที่เกิดมันเนี่ยอยากเกิดมาสร้างบารมีหาที่เกิดอยู่นั่นหาที่เกิดไหนก็ไม่ได้เกิด50 ปีนะหาที่เกิดอยู่50 ปีจึงได้ไปเข้าท้องสาวนาสาวนาเกิดขึ้นมาแล้วก็ลึกชาติได้และลึกชาติได้ว่าเราไปตกนรกเราได้ไปสวรรค์นรกมันทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นบาปสวรรค์มีความสุขที่ไม่ได้อยู่วันนี้มันก็ว่าแต่นี่ข้าพเจ้าไม่เชื่อใครแล้วเขาว่าบาปไม่มีข้าพเจ้าไปตกนรกมาแล้วสวรรค์ไม่มีข้าพเจ้าไปดูสวรรค์มาแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็เลยอยู่กับพ่อกับแม่ได้8 ปีแล้วไม่ได้8 ปีก็ขอลาพ่อลาแม่ไปอยู่วัดกับครูบาอาจารย์เพื่อจะได้เรียนวิชาหนังสือสังหาสุดท้ายก็ออกบวชสำรับศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาด้วยตามหลักเมื่อมีศีลมีสมาธิมีภาวนาปฏิบัติบูชานานเข้านานเข้าจิตมันก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้แจ้งแสงสว่างน่าก็รู้ว่ากลัวด้วยมันกลัวทำอย่างไรอันใดพาให้เราทุกข์เรายากกิเลสนั่นแหละพาให้เราทุกข์ความโลภความโกรธความหลงนี่แหละอวิชชาตัณหานี่แหละพาให้เราทุกข์เราแย่มันก็มาภาวนาพิจารณาพุทโธรู้แล้วก็ละกิเลสสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปพระนิพพานพ้นทุกข์นี่อย่างนี้ฉะนั้นจึงว่าใจของเราหาสาระแก่นสารไม่ได้พระเจ้าว่าจงทำให้ใจมีสาระแก่นสารเถิดเห็นไหมใจมีสาระแก่นสารคือใจอย่างไรใจมีพุทโธเป็นที่อยู่ใจมีธรรมโมเป็นที่อยู่ใจมีสังโฆเป็นที่อยู่มีพุทโธธรรมโมสังโฆก็คือใจมีศีลนั่นแหละใจมีศีลใจมีธรรมนั่นแหละพุทโธก็แปลว่าโลดรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักสร้างรู้จักละความชั่วรู้จักทำความดีให้เกิดมีขึ้นรู้จักสำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดพุทโธก็แปลว่ารู้ล่วงรู้บาปมันไม่ดีบาปเป็นทุกข์คืออกุศลาธรรมานั่นน่ะมันเป็นฝ่ายบาปอกุศลาธรรมาก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงอวิชชาตัณหาที่มันพาเราทุกข์ยากนั่นตัวอกุศลาธรรมาส่วนกุศลาธรรมาก็ได้แก่สติปัญญานั่นแหละมีศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนามีสติมีปัญญามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นของประเสริฐเลิศแท้เป็นนิยานิกธรรมแท้คือพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนให้ละกิเลสแล้วให้ทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลคือให้ทานรักษาศีลภาวนา
ำหนดอนาปาสติลมเข้าพุทโธลมออกพุทโธให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ปล่อยวางสัญชาตญาณอารมณ์ต่างๆภายนอกเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตเรื่องของตนและคนอื่นละหมดให้กำหนดรู้ปัจจุบันปัจจุบันคือลมนั่นแหละตัวสติคือลมมีลมน่ะตัวปัจจุบันน่ะธรรมจุดน่ะตัวธรรมก็คือลมนั่นแหละวินิจฉัยของเรามันไม่อยู่ในลมมันไม่ตั้งอยู่ในลมมันทะเลทลายไปไหนก็ไม่รู้ถ้าใจอยู่ในพุทโธลมเป็นหนึ่งเป็นเอกกตาลมเย็นสบายเป็นสุขนี่ตัวพระธรรมก็คือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาใจอยู่ในศีลก็อยู่ในธรรมใจมั่นอยู่ในสมาธิก็อยู่ในธรรมใจมีปัญญามีปัญญาละสิ่งที่ไม่ดีในหัวใจของเรามีปัญญารู้เท่าทันกิเลสคือความโลภมันเกิดขึ้นความโกรธมันเกิดขึ้นก็เรารู้จักดับมันรู้จักละมันรู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะว่ามันละเป็นมันอาศัยมีความอดทนเมื่อสิ่งใดที่มันไม่ดีแล้วก็มีปัญญาหรือว่ามีสัญญมะข่มมันไว้ข่มมันไว้ข่มมันได้อดทนเอาข่มมันไว้ด้วยว่ามันไปมันโกรธขึ้นมาก็อดเอาทนเอาโกรธก็ให้มันโกรธอยู่ในหัวใจไม่ไปต้าไปฆ่าไปตีไปด่าว่าร้ายคนอื่นโกรธอยู่ในหัวใจของเราคนเดียวมันเป็นทุกข์อยู่คนเดียวเดี๋ยวมันก็ดับมันก็ดับเนี่ยเป็นว่าคือมันมีปัญญามีสติมีสมาธิมีปัญญารู้ทันกิเลสเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความหลงเกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วก็รู้แล้วก็ละด้วยอันนี้แปลว่าแปลว่าผู้มีกุศลธรรมะผู้โสดกุศลธรรมะกุศลธรรมะแปลว่าผู้มีปัญญาผู้มีปัญญานั่นแหละละความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางห่างออกจากใจได้ผู้มีปัญญานั่นให้ทานได้ผู้มีปัญญารักษาศีลได้ผู้มีปัญญาน่ะสร้างบุญสร้างกุศลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้นี่แปลว่าโสกุศลธรรมะไม่ใช่ว่าตายแล้วก็มนต์พระมาสวดบ่มีหนทางหรอกถ้ามันได้อย่างนั้นกับพระพุทธเจ้าคนสวดให้เราไปสวรรค์พวกเราไปสวรรค์นิพพานแล้วบ่ได้อยู่พระพุทธเจ้านั่นมาเป็นมหากรุณาธิคุณพระองค์มีเมตตาปรารถนาลื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารถ้าพระองค์โสดให้ไปสวรรค์นิพพานได้ก็มันก็ไม่มีปัญหาแต่มันไม่ได้โสดให้ไม่ได้เราต้องโสดเอาเองเนี่ยเราโสดเอาเองนะโสดเอาใครเอามันนะให้มันโสดมันก็มันได้เพราะยังว่ามันหามันได้พันว่ามันหาก็มันได้มันได้ก็มันรวยมันว่ามันหาก็มันได้มันได้ก็มันรวยนะอันนี้อันนี้ท่าทางไม่ดีหรือทั้งมันเจ็บมันไข้มันก็ใกล้ความตายทุกวันละมันเจ็บมันใกล้ความตายทุกวันนะเรียกว่ามันเจ็บมันไข้ก็ตายน่ะไข้บ่อยๆก็เจ็บบ่อยๆก็ตายนั่นแหละอันนี้หาเหตุนั้นในทางพุทธศาสนา
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าในยุคนี้นะในยุคนี้ปัจจุบันเนี่ยยุคเนี้ยที่เราเกิดมาในยุคเนี้ยเราก็มีโชคดีวาสนาดีมีลาภดีโชคดีวาสนาดีดีอย่างไรคือดีว่าเกิดมาได้มาพบปะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาพบปะครูบาอาจารย์ผู้ท่านชี้ช่องบอกทางให้เป็นตัวนำเป็นตัวชี้ช่องบอกทางว่าศีลเป็นอย่างนี้ธรรมเป็นอย่างนี้ภาวนาเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นธรรมเป็นผู้แล้วเราก็ได้มีความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติตามด้วยนี่แปลว่ามีโชคดีลาภดีวาสนาดีถ้าเราไม่มีโชควาสนาดีก็ไม่รู้เรื่องฉะนั้นจึงว่าถ้าเกิดมาในยุคบางยุคนั้นบ่มีผู้สอนเกิดมาเหมือนกันแต่บ่มีผู้แนะผู้นำผู้สอนผู้ชี้ช่องบอกทางให้ก็ไม่รู้เรื่องดันผิงอยู่นั่นแหละฉะนั้นเราเกิดมาในยุคนี้นะว่ามีโชคดีลาภดีสมาสนาดีคือเราได้ทำประโยชน์สองอย่างประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์อนาคตข้างหน้าด้วยที่พระเจ้าสรรเสริญยกว่าเป็นผู้ดีผู้เลิศคือประโยชน์ปัจจุบันเห็นว่าทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์เป็นคนหมั่นมีความหมั่นขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพหมั่นขยันในการรักษาหมั่นขยันในการหาแล้วก็เก็บไว้ก็ใช้จ่ายในทางที่เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและคนอื่นแล้วก็มีการคบกัลยาณมิตรคบกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีมิตรที่ดีก็คือว่าครูบาอาจารย์ผู้ดีเนี่ยหรือว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรแท้คำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรแท้คือศรัทธานั่นเมื่อเราเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแล้วก็เชื่อมั่นเนี่ยเป็นว่าตัวศรัทธานั่นแหละเป็นกัลยาณมิตรแท้ที่พระพุทธเจ้ารับรองว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตามันว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความดีและความสุขได้และติดตามตัวเราไปด้วยศรัทธานี่แหละเป็นเครื่องติดตามศรัทธาสาธุปฏิทิตามันว่าศรัทธาคือความเชื่อในการทำดีทำสร้างบุญสร้างบุญเป็นเครื่องติดตามหัวใจของเราตลอดไปเปรียบเหมือนกับเรามีวิชาปัญญาอยู่ในตัวมีวิชาหรือว่าอ่านหนังสือออกบอกหนังสือได้ทุกอย่างมีความรู้อยู่ในหัวใจไปที่ไหนก็อ่านออกได้ไปที่ไหนก็อ่านเขาเขียนตัวอะไรมาในอ่านได้หมดรู้ได้หมดอ่านออกบอกได้ถูกไหมอันนี้แปลว่าเป็นทางที่ดีอ่านออกบอกได้เนี่ยเป็นของบอกได้ก็ยังเลยอ่านออกแล้วก็บอกมันด้วยบอกได้ด้วยคืออ่านออกบอกได้เห็นว่าอ่านออกรู้แล้วก็บอกมันได้ว่านี่ไม่ดีนะหยุดอันนี้ไม่ดีนะยั่งซะนี่ไม่ดีซะหยุดอย่าไปทำตัวอย่างที่บอกลูกเลยอันนี้ลูกเอ๋ยอันนี้ไม่ดีนะบอกมันก็หยุด
คือมันรู้ดูอ่านออกบอกได้เพิ่นว่าเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยคือมันรู้อ่ะมันรู้ไฟนะมันเป็นทุกข์นะบอกแล้วมันก็หยุดลุดทันทีเมื่อมันยังไม่รู้มันก็ต้องไปเสียก่อนมันรู้แล้วมันก็หยุดทันทีไม่เอาแล้วนี่เป็นอ่านออกบอกได้อันนี้เป็นหลักที่แท้แท้ที่แท้จริงอ่านไม่ออกบอกไม่ได้บางทีอ่านออกแต่บอกไม่ได้คือว่ารู้คือรู้แต่ไม่เห็นรู้แต่ไม่เห็นคือไม่เห็นว่าอันนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทุกข์เป็นอย่างนั้นบาปเป็นอย่างนี้ไม่เห็นในใจมันรู้เช่นบางคนเขาก็ว่านรกนั่นเป็นขี้จิตคือเป็นเรื่องขี้จุให้คนทำบุญนรกมันว่าเป็นอย่างนั้นที่จริงก็มันไม่มีหรอกเขาว่ามันเป็นอุบายของพระเจ้าขี้จุให้หาอุบายให้คนทำดีมันว่าว่าไปใช่ไหมมันว่าไปอันนี้มันก็ถูกคำเขาคือตามันบอดคนตาบอดมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละพระอาทิตย์มันแสงเป็นอย่างนั้นเด้อพระจันทร์แสงมันสวยสีมันสวยอย่างนั้นเด้อดาวอยู่ท้องฟ้ามันสีสวยงามอย่างนั้นเด้อมันไม่เห็นน่ะตามันบอดมาตั้งแต่เกิดอ่ะมันไม่เห็นมันก็ไม่มีบ่มีดอกมันนี่ฉันใดมันน่ะคนมันบอดคนมันเกิดมันบอดตามันบอดตามันไม่แจ้งตาใจนะมันบอดตาสติปัญญาเนี่ยมันไม่เกิดอันส่วนตาหนังนะมันก็เป็นธรรมดาหรอกตาหนังนั่นน่ะตาโลภตาโกรธตาหลงตาลักตาสังนะมันมีประจำอยู่ในโลกอ่ะต้องไปหาเรียนที่ไหนดอกตาโลภตาโกรธตาหลงตาขี้ลักขี้สังตาขี้จุขี้ร้ายนะมันมีอยู่ดอกประจำอยู่ในหัวใจนี่แหละมันต้องไปศึกษาไม่ได้ไปเรียนยากหรอกฉะนั้นเราต้องมาเรียนตาในให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้แก้ปัญหาปัญหาพาทุกข์พายากพาลำบากกากรรมก็คือกิเลสความโลภความโกรธความหลงอวิชชาตัณหาพาเราทุกข์เราอยากเดือดร้อนอยู่นี่ในโลกทุกขเวทนาอยู่เนี่ยเหตุนั้นเราจะมาแก้ปัญหาเนี่ยแก่ใจนะใจนั่นน่ะมาเรียนธรรมะมาแก้หัวใจของเราเพราะกิเลสมันอยู่ในใจอ่ะกิเลส 1,500 ตัณหา 108มันก็อยู่ในใจนี่น่ะมันอยู่ที่อื่นกิเลส 1,500 ตัณหา 108มันอยู่ในหัวใจของเราทุกคนนี่แหละอาสนั้นทำคำสอนพระพุทธเจ้าก็มีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์84,000 พระธรรมขันธ์ก็มาแก้กิเลสในหัวใจของคนของสัตว์นี่แหละฉะนั้นผู้มีปัญญาก็มาศึกษาอบรมสดับรับฟังได้วิชาได้ปัญญาได้สตราอาวุธแล้วก็ฆ่ามันเลยเราสร้างอาวุธขึ้นเรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านี่แปลว่ามาสร้างอาวุธขึ้นนะสร้างอาวุธขึ้นเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสนั่นแหละอาวุธคืออะไรศีลอาวุธคือศีลนั่นแหละเนี่ยสมาธิอาวุธคือปัญญาคือสมาธิตั้งมั่นเนี่ยมันจะสู้มันได้นะปัญญาอาวุธปัญญาอาวุธคือตัวปัญญาเป็นเครื่องตัดศีลวุฒิสมาธิวุฒิปัญญาวุฒิพันว่าเนี่ยเมื่อมีสัตตาอาวุธคุณอยู่ในตัวฆ่าศึกศัตรูอะไรลายมากับทำลายมันกดตายหมดถ้าเราไม่มีอาวุธสู้มันไม่ได้กิเลสนั่นนะมีแต่มันแต่ฆ่าเรานั่นแหละกิเลสนั่นถ้าเรามีอาวุธสู้มันฆ่าเรานะ
กิเลสมันฆ่าคันฆ่าคนฆ่าสัตว์ฆ่าเราถ้าเราบ่ฆ่ามันมันก็จะมาฆ่าเราเหตุนั้นในทางพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าพระเจ้าเพิ่นยังหาหนทางฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสตายทำลายกิเลสลุดถึงวิมุตติเป็นพระอรหันต์เพิ่นว่าฆ่าอย่างไรฆ่ากิเลสฆ่าด้วยการให้ทานฆ่าด้วยการรักษาศีลฆ่าด้วยการเจริญสมาธิภาวนาฆ่าด้วยปัญญาคือพิจารณาในรูปร่างกายของร่างกว้างศอกยาววาหนาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาหาสาระแก่นสารไม่ได้เกิดมาก็ได้รูปร่างกายมาขาสองแขนสองหูหนึ่งเป็นตนเป็นโตเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาสุดท้ายตายรูปร่างกายที่เราได้มานี่ก็ไปฝังไปเผาหมดเกิดมาไปได้ตายไปแล้วหมดไม่มีอะไรได้สักอย่างรูปร่างกายที่เราหอบหิ้วหาอยู่หากินเลี้ยงมันจนทุกข์ยากลำบากสุดท้ายก็ไปเผาไฟเป็นกี่เท่าหมดไม่ได้สักอย่างเนี่ยอันนี้แปลว่าถ้าเรามีปัญญามีสติปัญญารู้อย่างเนี้ยกิเลสความโลภความโกรธความหลงอวิชชาตัณหามันก็ตั้งอยู่บ่ได้แล้วว่าดับหมดมันกลัวมันกลัวอาวุธด้วยปัญญาอาวุธศีลอาวุธสมาธิอาวุธปัญญาอาวุธตัดมันไปเลยฉะนั้นในทางพุทธศาสนาพระเจ้าว่าให้มีคุณธรรมคุณธรรมของเทวดาคือมีศรัทธาความเชื่อมีศีลแล้วก็มีการสดับรับฟังมีจาโคจาคะมีสมาธิมีปัญญาเห็นไหมเนี่ยคุณธรรมของเทวดาคุณธรรมของเทวดามันมีอยู่นี่บางคนปรารถนาเป็นเทวดาอยากให้เทวดามาช่วยปรารถนาเป็นเทวดาเทวดาน่ะเขาดีอยากเป็นเทวดาบัดนี้อยากเป็นเทวดาแต่ว่าบ่รู้คุณธรรมของเทวดามันจะเป็นได้อย่างไรมันก็เป็นไม่ได้เหมือนคนจะเป็นครูต้องมีวิชาครูคนจะเป็นอะไรก็ต้องมีวิชาอันนั้นถึงเป็นได้นี่สันใดเราจะเป็นเทวดาก็ต้องมีคุณธรรมของเทวดาสร้างให้มันมีขึ้นมีศรัทธาความเชื่อเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในศีลธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าว่าเป็นของดีของเลิศประเสริฐเป็นนิยานิกระทำนำตนให้มีความสุขพ้นทุกข์แท้แล้วก็มีถ้ามีศีลแล้วก็มีการสดับรับฟังศึกษาเราเรียนแล้วมีการเสียสละจาโคจาคะแล้วมีสมาธิตั้งมั่นในการสร้างคุณความดีมาถอยแล้วก็มีปัญญาละด้วยสมาธิมั่นแล้วก็ละมันด้วยถ้าไม่ละมันก็เลอะอยู่นั่นแหละไอ้เนี่ยแบบฉะนั้นเราจะดีจะเป็นคนดีได้ก็ต้องละเปรียบเหมือนเราทุกคนหาบนักแล้วคนมีแต่หาบอย่างเดียวไม่วางหาบมันก็นักอยู่นั่นแหละใครเป็นผู้ทุกข์ขอเป็นผู้ทุกข์นักต้นหาบนั่นแหละถ้าของเป็นมหาเมื่อวางหาบได้มันก็เป็นสุขใจเป็นกลางวางเฉยไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อิจใจเย็นสบายเป็นสุขได้เนี่ยทีนี้ใจของเรามันไปเดี๋ยวไปทางนู้นเดี๋ยวไปทางนี้ฉะนั้นจึงสร้างสติสร้างปัญญาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในหัวใจมั่นคงปล่อยวางสิ่งต่างๆออกได้หมดกำหนดรู้ปัจจุบันธรรมอยู่จนจิตใจเป็นสมาธิเป็นหนึ่งเมื่อใจสมาธิเป็นหนึ่งเย็นสบาย
ปัญญาก็เกิดขึ้นเข้าใจเป็นสมาธินิ่งแล้วจะมองเห็นเจ้าของดูเห็นเจ้าของได้เหมือนน้ำนิ่งเราไปดูในโอ่งน้ำน้ำมันนิ่งบ่มีลมพัดกระเพื่อมมองเห็นหน้าเห็นตาของเราได้มีขี้ตาที่ไหนก็มองเห็นได้นกบินบนอากาศก็ผ่านเข้ามาก็เห็นนกได้มันบินผ่านมานั่นเห็นเห็นตัวของเราแต่ฉะนั้นส่วนมากคนมันไปเห็นแต่ต้องเห็นแต่คนอื่นตัวไม่เห็นคนอื่นนั่นเห็นแต่ตัวไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้นคนอื่นไม่ดีคนอื่นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เห็นหมดแต่ตัวเจ้าของไม่ดีไม่รู้เรื่องไม่เห็นมันปิดซะเหตุนั้นจะไปโทษแต่ภายนอกเพราะอย่างเหตุนั้นพระเจ้าพระเจ้าของเราเพิ่นบ่โทษไปแล้วเขามาด่าเพิ่นก็ว่าเออเราเกิดมาเขาก็ด่าอย่างนี้แหละเราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้แหละโทษยังโทษพอแล้วเกิดเพิ่นเกิดมาเขาก็ด่าอย่างนี้แหละเกิดมาเขาก็อิจฉาอย่างนี้เขาก็มาว่าอย่างนี้แหละพระเจ้าเพิ่นโทษตัวของท่านเองเป็นผู้มาเกิดฉะนั้นเพิ่นอย่างละจ้ะเพิ่นมีสติมีปัญญาละโทษตัวของท่านเมื่อเห็นตัวของท่านแล้วละไปเลยเปรียบเหมือนเรามองเห็นหน้าตาของเราที่ไม่งามตรงไหนเราก็ตกแต่งไว้ละที่หมิ่นหม้อหรืออะไรมันติดที่ไหนมันก็ปกที่ไหนเราก็แต่งให้มันสวยมันงามเป็นสาวงามขึ้นมาเป็นบ่าวงามขึ้นมาฉะนั้นในทางพุทธศาสนาก็ยังว่างามเบื้องต้นคือศีลนะอาทิกัณยานางงามเบื้องต้นคือศีลคนมีศีลนั่นแหละเป็นคนงามเป็นก็เป็นสาวงามมัจเจกริยานางนะเนี่ยคิดจนเป็นสมาธินะเป็นคนงามปริโยสนะกริยานางคนที่มีปัญญานั่นแหละเป็นคนงามคนดีนะนี่วะที่เป็นพุทธเจ้าเป็นบ่าวงามงามที่คือพุทธเจ้าบ่าวงามในโลกคือพุทธเจ้าใครสู้ไม่ได้ ไปเมืองสวรรค์นั่นก็ว่าเทวดาก็ว่างามที่สุดละงามเหมือนเทวดาเพราะว่าเดี๋ยวพระเจ้าขึ้นไปเมืองดาวดึงส์เนี่ยสาวงามเมืองสวรรค์หายหมดบ่มีสู้พระเจ้าไปได้มันเหมือนกับเราเข้าไปหาลิงนั่นแหละคนเรารูปหล่อเข้าไปหาพวกลิงพวกข้างนั่นแหละเดี๋ยวพระเจ้าขึ้นไปมันดาวดึงส์สวรรค์นั่นเทวดามากลับมาไหว้มาน่ะมันก็เหมือนกับลิงกับพวกเราเข้าไปหาพวกวอกพวกลิงนั่นแหละอย่างนั้นแหละความงามของเทวดาหายหมดสู้พระเจ้าไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นบ่าวงามเนาะคนงามอย่างไรอาทิกัณยานังพระพุทธเจ้างามอยู่ในศีลนะมีศีลดีมีธรรมดีอาทิกัณยานังมัจเจกัณยานังนางงามท่ามกลางคือสมาธิตั้งมั่นนักแน่นบ่โลภบ่โกรธบ่หลงใครบ่รักใครบ่ว่าปล่อยวาง